แต่เราไม่ก็ไม่มีเวลาถ่ายใช่งานฟิล์มเป็นร้อยม้วนในตั้งปี27ถ่ายลูกสาวอะเห็นลบใช่แกชอบภาพนั้นแกเอาไปวาดสวยๆเลยไอเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายแล้วให้เขาไปวาดนะถ่ายเล่นๆเฮ้ยไหนแยกระหว่างวัดหลวงวัดอะไรพวกนี้ฮ่องกงมันเป็น6มม.สมัยก่อนเนี่ยภาพสีไม่มีเครื่องแล้วก็ส่งไฟล์ไอ้แบบได้มาให้แล้วมานัดหัวร้านเราเนี่ยมานัดมีหลายคนไอ้มานัดหัวร้านเราเนี่ยไอ้นัดเนี่ยมันก็มาฉายมันเป็นฟิล์มที่เรียกว่าพิธีไอ้สะพานวัดจันทร์น่ะยังเป็นบางคาบเนี่ยมันมีมอไซค์สวยๆมีสาเหตุของน้ำที่เป็นสองสีเกิดจากอะไรครับเกิดจากน้ำจืดมาทับน้ำเค็มครับเป็นปรากฏการณ์ของทุกปีดีแล้วประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนครับระบบน้ำจะมาชนกันระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดถ้าเป็นสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วขึ้นไปจะมีปูทะเลปูไข่ลอยเยอะแยะเลยนะครับเกิดชาวประมงอย่าวิ่งออกตักปูกันแต่ปัจจุบันก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องการในการปูการอะไรพวกนี้จะน้อยลงนะครับแต่ต้องวิ่งออกไปหาที่กลางทะเลครับจะมีสายน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวเขาจะมาดูได้ช่วงไหนนะครับมาดูได้เลยนะครับกลางเดือนตุลาพฤศจิกาต้นปลายต้นเดือนนะครับจะมีอยากจะวิ่งออกไปหาปูเป็นปูแป้นปูทะเลไข่อะไรเงี้ยก็ยังน่าจะมีมากนะครับวิ่งตามสายน้ำได้เลยนะครับวางสายน้ำที่ทับกันอยู่โอเค